เริ่มต้นนะคะดึงขึ้นมาหนึ่งห่วงถักขึ้นมาหนึ่งห่วงถักดับเบิลโคเชต์นะคะถักไป12หลักเลยนะคะนี่นะคะ12หลักแล้วดึงให้เป็นวงกลมนะคะจากนั้นก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนี่นะคะพอได้แบบนี้เนี่ยก็มาดึงแค่หนึ่งเส้นที่นี่นะคะขึ้นทะลุมาก็ถักขึ้นมา2ห่วงนะคะก็ถักดับเบิลโคเชต์ในห่วงเดิมนี่นะคะถักไป3หลักสามหลักนะคะรวมก็เป็น4เนาะ1 2 3 4ก็ไปที่ห่วงต่อไปก็ถักดับเบิลโคเชต์เหมือนกันนะคะสอดแค่1นะถัก4หลักนี่นะคะ4หลักดับเบิลโคเชต์อีกในห่วงต่อไปสอดแค่1นะคะถัก4หลักเหมือนกันนะทำแบบนี้จนจบรอบเลยนะคะจบแถวนี่ค่ะครบรอบแล้วก็มาบรรจบกับจุดเริ่มต้นถักขึ้นไป1ห่วงเสร็จก็ตัดนี่ค่ะก็เก็บไหมมาข้างหลังนิดนึงนี่นะคะเสร็จอันนี้คือด้านหน้านะคะเสร็จเราจะทำด้านหลังเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะถักขึ้นมา2ห่วงถักดับเบิลโคเชต์ลงไป1หลักก็ไปห่วงถัดไปนะคะถัดดับเบิลโคเชต์ถัก2หลักใน1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะก็ไปห่วงโซ่ต่อไปก็ถัก2หลักเหมือนกัน
นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ห่วงละ2หลักดับเบิลโครเชต์นะคะนี่นะคะจบเราก็มาเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นทีนี้เราก็นี่นะคะพลิกกลับมาด้านนี้สอดเข้ามา1ห่วงก็ดึงถักขึ้นมา2ห่วงทีนี้เราก็ถักดับเบิลโครเชต์อีก4เหมือนเดิมนี่นะคะห่วงแรกถัก3เพราะว่ารวมตัวนี้ก็เป็น4แล้วก็ไปที่ห่วงถัดไปนี่นะคะนี่นะคะจบเราก็มาเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มนะคะถักขึ้นมา1ห่วงเชื่อมต่อแล้วก็อีก1ห่วงเพื่อจบงานเราก็ตัดเก็บไหมนิดนึงนะคะทีนี้ก็มาเริ่มแถวใหม่นะคะตรงไหนก็ได้เนาะอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้ถักขึ้นมา2ห่วงก็ลงดับเบิลโครเชต์นี่นะคะใน1ห่วงจะลง2หลักก็ไปห่วงต่อไป2หลักดับเบิลโครเชต์นะคะหลักต่อไปนะคะเราจะลงแค่1นะ1ดับเบิลโครเชต์แล้วก็ไปต่อเลยอันนี้เราจะลง2นะคะนี่นะคะก็คือว่าห่วงนี้ลง2ห่วงนี้ก็ลง2อันนี้ก็ลง1จากนั้นก็ลง2 2แล้วก็1 2 2แล้วก็1นะคะ2 2 1 2 2 1เอาให้จบแถวนะคะนี่นะคะเมื่อจบแถวแล้วเราก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนะคะถักขึ้นมา2ห่วงทีนี้ก็ถักดับเบิลโครเชต์ในหลักต่อไป1หลักต่อไป1หลักต่อไปถัก2นะคะซ้ำนี่นะคะจะได้1 2 3หลักที่4ซ้ำ1 2 3หลักที่4ซ้ำนะคะซ้ำลงไปนี่ค่ะ1 2 3หลักที่4ซ้ำ1 2 3หลักที่4ซ้ำแถวต่อไปก็เป็น4ซ้ำหลักที่5แล้วก็อีกแถวก็คือ5ซ้ำหลักที่6แล้วอีกแถวสุดท้ายก็6ซ้ำหลักที่7นะคะ
นี่นะคะเมื่อเสร็จออกมาเรียบร้อยแถวนี้นะคะคือเมื่อกี้ที่เราทำ1 2 3ซ้ำหลักที่4และนี่คือ1 2 3 4ซ้ำหลักที่5อันนี้ก็เป็น5ซ้ำหลักที่6นี่ก็เป็น6ซ้ำหลักที่7นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำอีกข้างหนึ่งประกบเราอาจจะทำแบบดอกเหมือนกันถ้าเราอยากได้2หน้าเป็นดอกนะคะแต่ว่าในของนุดีเนี่ยหนูดีทำแบบไม่มีดอกก็คือทำเหมือนกันทุกอย่างนี่นะคะเหมือนกันทุกอย่างคือเริ่มต้น12แล้วก็อันนี้ซ้ำทุกๆ2หลักใน1ห่วงอันนี้ก็จะเป็นซ้ำ2ซ้ำ2แล้วก็เว้น1หลัก2 2 1อันนี้ก็เป็น3หลักไม่ซ้ำหลักที่4ซ้ำทำเหมือนกันนี่นะคะก็จะได้สองข้างประกบกันแบบนี้เป็นทรงกระเป๋าทีนี้ก็จะมาเริ่มต้นทำด้านข้างกระเป๋ากันนะคะถักขึ้นมานะคะ13ห่วงธรรมดานะคะนี่นะคะได้13ห่วงแล้วทีนี้ก็เว้นไป1ห่วงก็มาลงที่ห่วงที่2ดึงขึ้นมาวกกลับดึงขึ้นมาในซ้ำในจุดเดิมนะคะพันดึงขึ้นมาอีกนี่นะคะจะได้6เส้นนี่นะคะ6เส้นแล้วก็ดึงถัก1ห่วงล็อกไว้เว้น1นะคะเว้น1นะแล้วก็มาลงอีกห่วงเลยทำเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะก็ดึงเว้นทำอีกเอาให้จบแถวเลยค่ะนี่นะคะจบแถวแล้วดึงขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงนะคะถักขึ้นมากลับด้านก็ลงตรงจุดนี้นะคะถักเหมือนเดิมเลยค่ะลงตรงนี้นะคะนี่นะคะทั้งหมดที่เราถักนะคะห้าสิบสี่แถวนะคะ54แถวทีนี้ก็มาต่อกระเป๋ากันนะคะต่อให้เป็นทรงเราจะเริ่มต้นจากจุดบนนี้นะคะกับตุ๊กกระเป๋าตรงไหนก็ได้นะคะที่เราอยากจะให้อยู่ด้านบนด้านล่างเนาะ
สอดเข้าไปนะคะดึงขึ้นมาค่ะตัวใหม่นี่เอาเก็บไว้ข้างในเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นด้านนอกกระเป๋าเก็บไว้เวลาเราถักเราก็เก็บด้วยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปสองเส้นแล้วก็ข้างนี้ดึงออกมาแล้วค่ะทีนี้ก็ไปเองตรงจุดถัดไปนะคะดึงให้ได้สองเส้นนะคะเวลาที่ถักบนตัวของปุ่มที่เราทำไว้นะคะแต่ถ้ามาถึงจุดเชื่อมต่อเนี่ยก็ใส่เข้าไปใต้จุดเชื่อมต่อเลยก็ดึงมานี่นะคะเมื่อเราประกอบสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทำสายกันสายสะพายนะคะสายถือกระเป๋าก็ทำเหมือนที่เราทำด้านข้างของกระเป๋าแต่ว่าเราจะทำแค่เริ่มต้นที่7ห่วงโซ่โครเชต์นะคะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็เว้น1 ช่องเว้น1 ช่องนะคะค่ะขึ้นไปอีก1 ห่วงกลับมาแถวใหม่แค่นี้ค่ะเหมือนที่เราทำด้านข้างกระเป๋าเลยนี่นะคะเราก็จะได้ส่วนของหูกระเป๋าเนาะจะเป็นส่วนที่เราจะใช้จับตัวกระเป๋าหูหิ้วของกระเป๋าทำสองอันนะคะเป็นสองอันให้ได้แบบนี้ทีนี้เมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเย็บใช้เข็มนะคะสำหรับเส้นไหมพรมนะคะแล้วก็ใช้เส้นที่เราถักกระเป๋านี่แหละค่ะพับครึ่งเก็บปลายเข้าไปก็ได้นะคะพับครึ่งแล้วก็เย็บเย็บง่ายๆเลยค่ะ
นี่นะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็แค่เอาเย็บติดกับตัวกระเป๋าแค่นั้นนะคะเรียบร้อยค่ะกระเป๋าของเรานี่นะคะทำง่ายๆน่ารักขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมยังไงถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยรบกวนกดติดตาม Subscribe กันแล้วก็ครั้งหน้าถ้าเรามีวิดีโออะไรมาเนี่ยจะได้เห็นก่อนคนอื่นนะคะจะได้มาทำโครเช่สวยๆน่ารักด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ค่ะ